สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอาเจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นสนามกีฬาแห่งประวัติศาสตร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้สนามกีฬาสมโภช700ปีที่เชียงใหม่นี้จะมีงานกีฬาแข่งขันอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตามเลยค่ะวันนี้นะคะได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนะคะเยาวชนแห่งชาตินะคะนักกีฬาประเภทของเทควันโดนะคะน้องๆเยาวชนนะคะที่อยู่จากทั่วประเทศเลยนะคะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อจะคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่ในวันนี้นะคะใครที่จะอยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่กันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะได้รางวัลชาเลนจ์อันดับหนึ่งครับดีไซน์ก็เก๋ไก๋ดีครับกระทัดรัดน่าใช้ครับพกพาสะดวกครับอ๋อหลังจากแข่งเสร็จก็ร่างกายก็จะหมดแรงนะครับมันก็สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานได้เต็มที่เหมือนเดิมครับมาจากจังหวัดปทุมธานีครับเข้าร่วมการแข่งขันสปอร์ตฮีโร่ครับในน้ำหนัก63ถึง68กิโลกรัมครับกินแล้วรู้สึกสดชื่นครับมันช่วยได้กีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่แข่งขันวันเดียวเสร็จเราก็สามารถแข่งคู่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็มากินอันนี้เราสามารถเพิ่มพลังไปเตะอีกคู่หนึ่งได้ครับเล็กสะดวกพกพาง่ายกินอร่อยครับสดชื่นครับเทควันโดเป็นกีฬาที่ใช้พลังเยอะแล้วก็ใช้ทั้งความหนักความนานทั้งความเร็วอะไรต่างๆนักกีฬาที่เล่นหนักขนาดนี้ระดับนี้แล้วโดยเฉพาะเป็นเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลในเรื่องโภชนาการที่ดีเนี่ยนะครับเราให้เครื่องมือเขาฝึกซ้อมหนักอย่างเดียวแต่โภชนาการไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้อาจจะทำให้สุดโทรมมันเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะเอางานให้เด็กหนักๆๆๆแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเข้ามาช่วยในด้านโภชนาการในด้านของจิตวิทยาอะไรอีกหลายๆเรื่องที่เด็กควรจะได้รับครับก็ขอบคุณที่วันนี้นะครับทางหน่วยงานได้เข้ามาช่วยแล้วก็หวังจะได้รับการสนับสนุนนี้ต่อนะครับขอขอบคุณบริษัท RJ นะครับที่เข้ามาช่วยเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันในแมตช์สปอร์ตฮีโร่ครั้งนี้ครับขอขอบคุณบริษัท RJ ที่เข้ามาสนับสนุนโครงการของสปอร์ตฮีโร่สำหรับนักกีฬาไทยครับขอบคุณครับอยากให้ทุกคนลองมาชิมดูค่ะ